You're listening to Bangkok Bank SME อัปเดตเทรนด์ธุรกิจรอบโลกและโอกาสน่าลงทุนแบบ Exclusive ใน Fin Insight ทุกวันจันทร์ที่2และ4ของเดือนสวัสดีครับพบกับเรา2คนนะครับผมเสกสรรตวิวัฒน์และคุณวัชินาวัชระวราธร Head of Investment Strategy จากบลจ.บัวหลวงครับนี่คือรายการ Fin Insight ทาง Bangkok Bank SME Podcastในเช้าวันจันทร์แบบนี้นะครับเราสองคนจะมาอัปเดตและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนธุรกิจแล้วก็ภาวะหรือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบโลกเพื่อให้ผู้ฟังได้โฟกัสเทรนด์ต่างๆที่น่าสนใจรวมถึงวิเคราะห์เรื่องราวของการลงทุนและนำข้อมูลไปใช้ได้แบบ Exclusive นะครับสวัสดีครับน้องเอมครับสวัสดีค่ะพี่เสกและท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะครับก็ต้องบอกว่าตั้งแต่ต้นปีจนมาถึงปัจจุบันนี้ตลาดหุ้นแล้วก็พวก Risky Asset รวมทั้งตราสารการลงทุนต่างๆมีความผันผวนค่อนข้างเยอะนะครับน้องเอมแล้วสิ่งที่เราได้ยินกันบ่อยๆจากนักลงทุนแล้วก็นักวิเคราะห์ทั่วโลกก็คือความกังวลเรื่องของภาวะเศรษฐกิจถดถอยน้องเอมมองเรื่องนี้ยังไงบ้างครับเอ็มว่าตอนนี้ตลาดเขาก็จะเริ่มคิดละว่าจะมีโอกาสเกิดเศรษฐกิจถดถอยจริงๆหรือเปล่านะคะแต่ว่าจะเกิดไม่เกิดเนี่ยตลาดก็ลงไปรอแล้วความกังวลเนี่ยตอนนี้มาเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองก็คือเรื่องเงินเฟ้อเรื่องเงินเฟ้อเนี่ยจะพูดน้อยลงไปแล้วนะคะตอนนี้คนเขาพูดเรื่องเศรษฐกิจถดถอยกันเพิ่มขึ้นนะคะ S&P เนี่ยตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาลงไปประมาณ 18% นะคะซึ่งเป็นระดับที่ไม่ใช่สภาวะปกติละเป็นระดับที่ใกล้เคียงการเกิดเศรษฐกิจถดถอยในอดีตนะคะว่า S&P จะลงมาประมาณเท่านี้ประมาณ 20% นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเศรษฐกิจถดถอยจริงๆนะเอ็มคิดว่าตลาดลงได้มากกว่านี้อีกถ้าดูจากสถิติที่ผ่านมาพี่เสกเวลาถ้าเกิดเศรษฐกิจแบบถดถอยหรือว่ามีวิกฤตจริงๆนะคะตลาดเนี่ยจะสามารถลงไปได้อีกโดยที่ค่าเฉลี่ยในอดีตเนี่ยก็คือ 36% นะคะแล้วตลาดเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ14เดือนเลยนะกว่าที่จะเจอบอททอมนะคะแล้วก็ตอนนี้ S&P ถ้านับจากเดือนกุมภาเนี่ยก็ลงประมาณ 4-5 เดือนยังสามารถลงไปได้อีกถ้ามันเกิดขึ้นนะอันนี้ในกรณีว่าถ้ามันเกิดนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยตัวที่ทำให้ S&P ลงมาเนี่ยเป็นค่า PE ที่นักลงทุนให้ก็คือ PE โดนดีเรทลงมา S&P เนี่ยโดนดีเรทลงมาเหลือแค่18เท่านั้นเองนะคะแล้วก็มีบางเจ้าเขาก็บอกว่า PE ของ S&P เนี่ยต้องโดนดีเรทลงไปอีกเหลือประมาณแค่14เท่าแต่ครั้งนี้เนี่ยปัจจัยที่ทำให้ตลาดลงไปเนี่ยคือความกังวลนะคะแล้วก็การที่นักลงทุนเนี่ยให้ค่า PE ให้มูลค่าของหุ้นที่ลดลงแต่ว่าถ้าดูกำไรของบริษัทจดทะเบียนนะคะยังถูกปรับขึ้นอยู่เลยนะคะกำไรของบริษัทที่ตลาดอเมริกาเนี่ยยังดีอยู่แล้วก็ยังแข็งแรงอยู่นะคะยังปรับขึ้นอยู่เพราะฉะนั้นการลงมาของตลาดครั้งนี้เนี่ยไม่ได้มาจากกำไรที่ไม่ดีแต่เป็นการที่นักลงทุนให้มูลค่าของตลาดน้อยลงนะคะทีนี้ทำไมเขาถึงพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจถดถอยนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยพี่เสกบ่อยๆครั้งในอดีตเวลาที่เฟดขึ้นดอกเบี้ยทีไรเนี่ยมันจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะทำให้เกิดเศรษฐกิจถดถอยนะคะเอ็มยกตัวอย่างในอดีตอย่างเช่นปี1970เนี่ยที่เอ็มก็คิดว่าคล้ายกันกับตอนนี้นะคะท่านผู้ฟังลองฟังดูว่าเอ๊ะมันคล้ายกันไหมนะเช่นตอนนั้นเนี่ยประธานเฟดชื่ออาร์เธอร์เบิร์นส์ก็ขึ้นดอกเบี้ยค่อนข้างช้าทั้งที่เห็นแววละว่าจะมีเงินเฟ้อแล้วตอนนั้นเงินเฟ้อก็สูงนะคะแล้วก็ค่าแรงก็แพงอาหารก็แพงแล้วก็ดอกเบี้ยเนี่ยก็ยังคงต่ำอยู่ไม่ยอมขึ้นก็ behind the curve ยังไม่ขึ้นเสร็จปุ๊บตอนที่ยังไม่ขึ้นเนี่ยมีวิกฤตราคาน้ำมันซ้ำเข้ามาอีกนะคะในปี1973เป็น Oil Embargo เนี่ยก็ทำให้ราคาน้ำมันแบบสูงขึ้นทีนี้เฟดก็ยังไม่ยอมขึ้นไม่ยอมขึ้นดอกเบี้ยเร็วนะคะจนกระทั่งตอนนั้นเนี่ยต้องเข้าสู่ยุคของพอวอลเกอร์ที่ขึ้นดอกเบี้ยไปเป็นยาแรงเลยก็ทำให้เศรษฐกิจถดถอยเลยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงที่ทำให้เห็นว่าพอเฟดเขาขึ้นดอกเบี้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะทำให้เกิดเศรษฐกิจถดถอยแต่ก็ไม่ใช่ทุกครั้งนะคะที่พอเฟดขึ้นดอกเบี้ยแล้วมันจะเกิดขึ้นก็มีบางครั้งอย่างเช่นในยุคของคุณอลันกรีนสแปนเนี่ยที่ขึ้นดอกเบี้ยไม่เร็วสามารถทำซอฟต์แลนดิ้งได้นะคะแต่ว่าก็ทำให้เกิดเทคบับเบิ้ลอยู่ดีนะในปี2000แต่ว่าไม่ทำให้เกิดเศรษฐกิจถดถอยค่ะหรือว่าตอนปี2018ที่คุณโพเวลเนี่ยประธานเฟดของเราเนี่ยพอขึ้นดอกเบี้ยในปี2018นะคะตอนนั้นก็ขึ้นถึง4ครั้งก็เศรษฐกิจก็ไม่ถดถอยเพราะฉะนั้นตลาดก็มองได้2มุมว่าเออมันจะเกิดจริงๆหรือเปล่าแต่ก็มีบางครั้งนะว่าเฟดขึ้นดอกเบี้ยแล้วเนี่ยก็สามารถทำซอฟต์แลนดิ้งได้นะคะทีนี้ในแง่ตลาดเนี่ยพอลองไปดูในอดีตทุกครั้งที่ตลาดลงมาเกิน 15% นะคะส่วนใหญ่มันจะมีอยู่ไม่กี่เรื่องที่ทำให้ตลาดลงมาเรื่องแรกก็คือดอกเบี้ยเรื่องที่สองก็คือน้ำมันไม่ดอกเบี้ยก็น้ำมันวนกันอยู่อย่างนี้นะคะถ้านับตั้งแต่ปี1956เนี่ยมีเหตุการณ์ที่ทำให้ตลาดลงไปแบบเนี้ย17ครั้งนะ8ครั้งมาจากการขึ้นดอกเบี้ยแล้วใน8ครั้งของการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยนะคะ
มีแค่2ครั้งเองที่ไม่พาไปสู่เศรษฐกิจถดถอยนะคะก็เราก็ต้องลุ้นกันว่าครั้งนี้เนี่ยเฟดจะสามารถทำซอฟต์แลนดิ้งได้หรือเปล่าไม่พาเศรษฐกิจไปสู่สภาวะถดถอยได้หรือเปล่านะคะแต่เอ็มก็คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยากเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือเดี๋ยวเราไปรอดูตัวเลขการจ้างงานตัวเลขเงินเฟ้อนะคะแล้วก็กำไรของบริษัทจดทะเบียนก็จะเป็นคำตอบให้กับตลาดนะคะแต่ว่าพี่เสกตอนนี้เราไปเซอร์เวย์พวกครอบครัวคนอเมริกันเขาบอกว่าตอนนี้กังวลเรื่องเงินเฟ้ออันดับหนึ่งเลยนะเขาบอกว่าพวกราคาอาหารในซูเปอร์ทำไมมันแพงจังแล้วเขาก็เตรียมที่จะลดค่าใช้จ่ายในพวกของที่ฟุ่มเฟือยอาหารที่ไม่จำเป็นเนื้อสัตว์ที่ราคาแพงเขาก็บอกว่าเขาจะลดการทานข้าวนอกบ้านลดการช้อปปิ้งเสื้อผ้าลดการซื้อรองเท้ากีฬาอันนี้แหละเป็นสัญญาณที่จะนำพาไปสู่การเกิดสภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือว่าทำให้เศรษฐกิจเนี่ยเติบโตแบบชะลอตัวอย่างรุนแรงนะคะถ้าสมมติว่าคอน sumer หรือว่าผู้บริโภคของอเมริกาเนี่ยเขาเริ่ม cut spending คือเริ่มลดค่าใช้จ่ายเยอะๆเมื่อไหร่เนี่ยเอ็มว่าเป็นสัญญาณที่น่ากลัวค่ะสิ่งที่น้องเอ็มเล่ามาเนี่ยนะครับพี่สนใจแล้วพี่ก็มองว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแก่นของเศรษฐกิจเองมันจะเกิดภาวะสดปล่อยก็คือคนมีความกังวลเนี่ยแหละครับจากเงินเฟ้อแล้วก็ทำให้เขาลดการใช้จ่ายที่คิดว่าไม่จำเป็นแล้วก็เหลือการใช้จ่ายที่เขายังจำเป็นต้องจ่ายแม้ว่ามันจะรู้สึกแพงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าน้ำมันค่าไฟค่าเช่าบ้านต่างๆสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคลดลงไม่ได้แล้วก็มันจะทำให้เกิดเรื่องของการชะลอการใช้จ่ายแล้วก็กดในเรื่องของเศรษฐกิจการเติบโตไปด้วยสิ่งที่อยากจะให้คิดต่อไปนะครับและอยากจะสอบถามน้องเอมก็คือว่าแล้วตลาดแบบนี้มันจะเป็นไปได้นานแค่ไหนแล้วที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับใช่ค่ะอันนี้คำถามก็น่าสนใจมากค่ะและเอ็มว่าเป็นคำถามที่นักลงทุนก็ถามว่าโอ้โหแบบตลาดลงมาเยอะแล้วนะ S&P เกือบ 20% ตลาด Nasdaq ลงมาเกือบ 30% เมื่อไหร่จะจบใช่ไหมคะเมื่อไหร่ตลาดหมีจะจบนะคะเอ็มก็เลยไปดูสถิติค่ะที่ผ่านมานะเขาบอกว่าตลาดหมีจะจบได้นะพี่เสกข่าวร้ายไม่จำเป็นต้องจบตลาดกระทิงตัวใหม่เนี่ยอาจจะคลอดออกมาตอนที่ยังมีข่าวลบๆอยู่ก็ได้นะคะอาจจะเกิดขึ้นในช่วงที่ทุกคนอ่านหนังสือพิมพ์แล้วแบบเต็มไปด้วยข่าวร้ายเต็มไปด้วยกับการแบบว่างงานเศรษฐกิจถดถอยก็อาจจะทำให้ตลาดหุ้นขึ้นก็ได้นะคะเพราะกว่าเราจะรู้ว่าเป็นตลาดกระทิงตัวใหม่เนี่ยจริงๆตลาดหุ้นมันอาจจะขึ้นมา 20% ละแล้วเราไปดูอ้าวตลาดขึ้นมาแล้วทั้งที่ข่าวลบๆอยู่ยังมีเต็มหน้าหนังสือพิมพ์อยู่นะคะทีนี้เนี่ยเอ็มก็คิดว่าถึงแม้ว่าตลาดจะขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะจากสถิตินะเวลาที่เราซื้อทันทีเวลาที่ตลาดลงมาแปลว่าเราเห็นตลาดโฮป S&P ลงมา 20% แล้วเราซื้อทันทีเนี่ยจะได้ผลตอบแทนน้อยกว่าการที่เรารอให้ตลาดขึ้นไปแล้วครึ่งทางนะคะเพราะฉะนั้นเอ็มพยายามจะบอกว่านักลงทุนไม่จำเป็นต้องรีบซื้อนะคะรอให้ตลาดมันกลับเป็นขาขึ้นสักครึ่งทางก่อนค่อยเข้าไปซื้อก็ยังไม่สายนะคะทีนี้อะไรที่จะทำให้ตลาดเนี่ยกลับเป็นขาขึ้นได้นะอันนี้ก็แบบเป็นคำถามที่เอ็มคิดตลอดเลยนะคะเอ็มก็สรุปมาได้ประมาณนี้นะคะว่า1คือเงินเฟ้อเนี่ยต้องไม่ขึ้นต่อเพราะว่าถ้าเงินเฟ้อขึ้นต่อเนี่ยทุกคนก็จะคิดว่าเฟดต้องขึ้นดอกเบี้ยต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เงินเฟ้อขึ้นต่อเนี่ยมันก็จะกดดันพวกกำไรของบริษัทจดทะเบียนนะคะเงินเฟ้อขึ้นต่อก็จะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยไม่อยากจะซื้อของเยอะแล้วจะชะลอการบริโภคแล้วก็ตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นอันนี้น่ากลัวเพราะฉะนั้น1คือเงินเฟ้อต้องไม่ขึ้นต่อนะคะ2คือเฟดต้องหยุดขึ้นดอกเบี้ยนะคะ3คือเศรษฐกิจไม่ถดถอยนะคะเอ็มว่าถ้าเจอ3คอนดิชั่นนี้ได้เนี่ยตลาดจะสามารถกลับเป็นขาขึ้นได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดเศรษฐกิจถดถอยขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยแล้วเฟดเนี่ยเริ่มมีท่าทีผ่อนคลายนโยบายการเงินแบบอ๋อเราไม่ขึ้นดอกเบี้ยแล้วหยุดรอดูโอเอ็มว่าอันนี้แหละจะเป็นตัวจุดที่ทำให้ตลาดขึ้นได้นะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเราดูค่าเฉลี่ยนะคะเราจะเห็นว่าหลังจากที่เฟดหยุดขึ้นดอกเบี้ยไปแล้ว3เดือนเนี่ยหุ้นจะบอททอมคือหุ้นจะไม่ลงต่อแล้วนะคะถ้าเฟดหยุดขึ้นดอกเบี้ยนะคะแล้วเฟดอ่ะเขาก็จะเริ่มลดดอกเบี้ยในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะคะแปลว่าอะไรแปลว่าเวลาที่เฟดหยุดขึ้นดอกเบี้ยแล้วสักพักตลาดหุ้นอาจจะลงต่อสัก 2-3 เดือนแล้วจะไม่ลงต่อละเราก็จะขึ้นแล้วนะคะอีกอันนึงที่เราดูจากสถิติก็คือว่าในช่วงที่เศรษฐกิจยังไม่ดีเนี่ยนะคะตลาดก็ไม่ลงต่อก็ได้ไม่ปรับตัวลงต่อแล้วนะคะในอดีตเนี่ยเราไปดูสถิติเวลาที่ ISM คือดัชนีผู้จัดซื้อทั้งฝ่ายภาคการผลิตและก็การเซอร์วิส ISM เนี่ยดัชนีผู้จัดการเนี่ยสามารถลงต่อได้อีก4เดือนแต่ว่าหุ้นไม่ลงต่อแล้วนะคะอันนี้ก็อาจจะสามารถเกิดขึ้นได้ในยามที่ดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจต่างๆโหดูไม่ดีเลยตลาดหุ้นเนี่ยเริ่มไม่ลงแล้วเพราะว่าเป็น price in เข้ามาในราคาแล้วเนี่ยพี่เสกเอ็มก็ไปเอามาให้ดูค่ะว่าปัจจัยอะไรที่จะทำให้ตลาดเนี่ยหยุดลงแล้วก็เป็นขาขึ้นได้นะคะต
ต้องขอบคุณน้องเอมนะครับวันนี้น้องเอมเล่าข้อมูลที่น่าสนใจแล้วก็มีพอยต์ต่างๆที่ให้เราสังเกตว่าตลาดจะเป็นอย่างไรทีนี้พี่จากจะแชร์เพิ่มเติมอีกมุมหนึ่งในแง่ของนักลงทุนนะครับแล้วก็การจัดการสำหรับคนที่เราไม่ได้เป็นนักวิเคราะห์หรือติดตามภาวะจริงๆเนี่ยไอ้ข้อมูลต่างๆที่น้องเอมเล่ามาเนี่ยมันมีอยู่ในโซเชียลอยู่ในอินเทอร์เน็ตตลอดเวลาในการค้นหานี่แหละเพียงแต่ความยากของมันคือแล้วเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าไอ้ข้อมูลตัวนี้มันทริกเกอร์พอยต์ที่เราพูดถึงกันแล้วไอ้การที่เราบอกว่ามันลงมาครึ่งทางแล้วเนี่ยมันคือตรงไหนมันคือครึ่งทางถ้าเราดูข้อมูลในอดีตเราจะเห็นใช่ไหมครับว่าอันนี้มันคือครึ่งหนึ่งเพราะเราเห็นเต็มมาแล้วว่าเท่าไหร่เพราะฉะนั้นนี่คือครึ่งหนึ่งแต่ณวันนี้ถ้าเรามองไปข้างหน้าเนี่ยเราอาจจะมองยากมากเลยว่าอันไหนคือครึ่งทางแล้วสำหรับพี่เองเนี่ยพี่คิดว่าปัจจัยหนึ่งที่มันจะทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นของ recession ครั้งนี้นะครับมันคาดการณ์แล้วก็ทำนายได้ยากว่ามันจะจบเมื่อไหร่หรือว่ามันจะจบแบบถดถอยหรือไม่ถดถอยเนี่ยมันคือการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์เรื่องของโควิด-19เราทราบกันดีว่าเศรษฐกิจทั่วโลกกำลังอยู่ในช่วงที่เรากำลังจะ reopening ใหม่นะครับประเทศเราประเทศอาเซียนประเทศฝั่งเอเชียกำลังจะเปิดประเทศไล่หลังฝั่งยุโรปฝั่งตะวันตกเขานะครับซึ่งปัจจัยพวกนี้มันเป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นมาในครั้งนี้ซึ่งมันไม่เป็นปกติปัจจัยต่างๆที่เข้ามากระทบในครั้งนี้มันมากกว่าครั้งเดิมๆค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นความยากคือว่าถ้าสมมติคุณมีความสามารถในการนั่งวิเคราะห์นั่งดูปัจจัยต่างๆอย่างที่น้องเอมเล่ามาเนี่ยเราอาจจะหาจุดที่เราซื้อแล้วถูกและเป็นจังหวะที่กำลังจะขึ้นได้ค่อนข้างง่ายแต่ถ้าไม่ใช่นะครับคำแนะนำสำหรับผมสำหรับการวางแผนการเงินวางแผนการลงทุนสำหรับท่านผู้ฟังหรือว่าผู้ที่สนใจโดยใช้เครื่องมือในเรื่องของกองทุนเนี่ยคุณอาจจะดูจังหวะลำบากนะครับวิธีการหนึ่งที่ผมใช้และผมแนะนำที่พูดคุยกันตลอดก็คือว่าในวันนี้เนี่ยถ้าคุณลงทุนในวันที่ตลาดเนี่ยมันอยู่ในช่วงขาลงหรือตลาดนี่มันยังซบเซาอยู่นั่นคือคุณกำลังลงทุนและได้ของถูกเพราะฉะนั้นคุณสามารถลงทุนได้โดยที่คุณไม่รู้ว่าวันนี้ลงทุนแล้วถูกที่สุดหรือเปล่าแต่ถ้าเราทำลงทุนแบบตัวเฉลี่ยหรือว่า DCA เราทยอยใส่ไปเรื่อยๆทีละไม่เยอะไม่เยอะใช้เงินไม่ต้องมากในแต่ละครั้งมันจะเหมาะมากกับการลงทุนในสถานการณ์ปัจจุบันสำหรับคนที่ไม่ได้อยู่กับภาวะหรือว่าไม่ได้ติดตามการลงทุนซะตลอดเวลานะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการนึงที่ผมใช้อยู่ทั้งส่วนตัวแล้วก็แนะนำผู้สนใจลงทุนต่างๆในการใช้นะครับ DCA Dollar Cost เลือกทีมเลือกธีมเลือกเมกะเทรนแล้วก็เลือกกลุ่มประเทศที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ลงทุนไปในตอนนี้น่าจะตอบโจทย์ได้ครับแม้ว่าตลาดเองจะยังเป็นขาขึ้นหรือไม่เป็นขาขึ้นการลงทุนใน DCA ก็จะตอบโจทย์ในสถานการณ์แบบความผันผวนที่ไม่แน่นอนสูงแบบนี้ได้ครับแล้วก็นี่ก็เป็นเรื่องราวที่เล่าสู่กันฟังในวันนี้นะครับสำหรับท่านผู้ฟังที่สนใจเนี่ยสามารถติดตามเรา2คนได้จากรายการ Fin Insights ทุกเช้าวันจันทร์ที่2และ4ของเดือนนะครับผ่านช่องทางหลักคือ Facebook Fanpage และ YouTube Channel ของ Bangkok Bank SME สำหรับวันนี้ผมและน้องเอมขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ